สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการกางเต็นท์สติงเลย IB ปี2022ของสนามเดินป่านะครับสำหรับแรกนะครับแล้วก็หาพื้นที่ในการกางเต็นท์ให้เหมาะสมไม่ต้องเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็ไอ้พื้นเรียบนิดนึงห่างไกลจากร่องน้ำนะครับผมเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สำหรับตัวนี้นะครับขนาดก็จะอยู่ที่2เมตร40คูณ2เมตร40นะครับสูงที่1.75เซนติเมตรสำหรับขนาดถุงนะครับความกว้างของถุงอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่65เซนติเมตรนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวเต็นท์อยู่ที่ 8.5 กิโลกรัมนะครับอันดับแรกเราก็แกะถุงออกก่อนนะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ภายในถุงว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคู่มือเราก็จะมีบอกภายในถุงนะครับก็จะเป็นแผ่นกระดาษขาวนะครับขนาดก็จะบอกขนาดบอกไซส์แล้วก็บอกเสาว่ามีกี่ต้นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็แกะถุงออกมาก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีตัวเต็นท์นะครับ1ผืนกับผ้าไฟชีท1ผืนนะครับแล้วก็ชุดสมอบวกกับเชือกแล้วก็ชุดเสานะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูเสากันนะครับว่ามีเสาอะไรบ้างสำหรับเสาเต็นท์นะครับของเราก็จะเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด11มิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเสาเต็นท์2เส้นนะครับแล้วก็เสาไฟชีทอีก2เส้นแล้วก็จะเป็นเสาเทเลสนะครับแถมมาให้2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะมี3ท่อนก็จะสังเกตจากจุกยางนะครับจะเป็นตัวต้นตัวกลางก็จะเปื่อยไม่มีอะไรส่วนตัวปลายก็จะเป็นมีเสามีเดือยเหล็กนะครับประกอบก็ง่ายๆนะครับสามารถปรับระยะได้เป็น2ต้นหรือว่า2ท่อนหรือว่าเป็น3ท่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ตอนกลางนะครับณขณะนั้นสำหรับชุดสมอบกนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ1 2ขนาดนะครับขนาดอยู่ที่7นิ้วความยาว7นิ้วนะครับความกว้างความหนานะครับก็อยู่ที่ 0.5 มิลก็หนาใหญ่พอสมควรนะครับของเราแถมมาให้ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 4 15 16ตัวนะครับสมอบกทั้งหมดเราแถมมาให้16ตัวนะครับถ้าไม่พอขาดเหลือยังไงก็ซื้อเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเชือกพร้อมสต็อปนะครับเราจะแถมมาให้แค่6เส้นนะครับหากไม่พอก็ไปหาซื้อเพิ่มเติมซื้อเสริมได้นะครับแล้วก็มีจำหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับนี่ผมก็จะกางคนเดียวครับจะทำให้ดูว่ากางคนเดียวนี่ก็กางไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแรกเราก็เคลียร์พื้นที่ก่อนอันนี้ผมก็จะมีปูด้วยกาวชีทพื้นหนึ่งเพื่อถนอมพื้นเต็นท์กางคนเดียวก็จะงงๆนิดนึงไม่เหมือนมีผู้ช่วยนะครับกรณีผมกางคนเดียวนะครับผมก็จะใช้สมอบกปักจุดไว้สัก2จุดก่อนนะครับเพื่อให้เต็นท์ไม่ค่อยดิ่นนะครับไม่กันลมปิวหรือกันอะไรได้ด้วยสัก2จุดนะครับข้างๆกันไปเลยปักทะแยงมุมนะครับ45องศาสมอบกปักทะแยงมุมประมาณ45องศาเพื่อความแน่นหนาของสมอบกจากนั้นเราก็
จะประกอบตัวเสาเต็นท์ก่อนให้เป็นเส้นก่อนครับตัวนี้ก็จะกางเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปของเราก็จะเป็นแบบตะขอเกี่ยวนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆของสนามเลียนป่าก็จะเป็นใช้ตะขอเกี่ยวทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะกางเป็นแบบกากบาทนะครับหรือไข่เราก็ประกอบไปก่อนแล้วก็วางจุดตำแหน่งให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้งงต่อการกางนะครับจากนั้นเราก็ใช้เสานะครับมันจะมีจอยตรงปลายนะครับเสียบใส่กับเดือยเหล็กด้านล่างนะฮะเสียบใส่เดือยเหล็กไปเลยครับจากนั้นก็ใช้ตะขอเกี่ยวด้านล่างนะครับเกี่ยวไปสัก1จุดก่อนเผื่อเวลาเราขึ้นโครงผมจะขึ้นที่เราฝั่งก่อนนะครับของเราเป็นเสาไฟเบอร์งอได้นะครับตัวนี้ยืดหยุ่นดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็กางอีกฝั่งนึงเสียบเดือยเหล็กเหมือนกันเนี่ยเสียบเดือยเหล็กแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวอีกจุดไว้สัก1จุดก่อนเพื่อไม่ให้เสาหลุดหรือดิ้นได้ประคองทุกจุดเลยนะครับจุดล่างของตัวตะขอเกี่ยวจากนั้นก็ดันโครงขึ้นประคองอีกเส้นหนึ่งไว้ประคองไปนิดนึงแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไว้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เสียบด้วยเหล็กมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับตะขอเกี่ยวสัก1จุดก่อนทั้ง4มุมนะครับเพื่อให้ประคองตัวเต็นท์จากนั้นก็ค่อยไล่นะครับจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับเป็นตะขอเกี่ยวก็ง่ายนะครับแต่ถ้าตัวสูงมันก็จะขยื้อขยื้อหน่อยครับประกอบไปเรื่อยๆครับทำคนเดียวก็จะช้านิดนึงนะครับไม่มีผู้ช่วยจากนั้นก็ไปผูกเชือกตรงกลางนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเชือกผูกเอานะครับบางรุ่นก็จะเป็นแบบสอดตรงกลางประคองมานิดนึงเราเข้าประตูฝั่งประตูด้านหน้านะครับสำหรับคนสูงประมาณ160กว่าๆอย่างผมก็จะยืดเอาหน่อยนึงแล้วก็มัดไปมัดพอให้มันอยู่ทรงนะครับมัดเป็นปมกระตุกได้นะครับเงื่อนกระตุกจากนั้นเราก็มาปรับแต่งตะขอตามจุดที่เรายังไม่ติดตั้งเกี่ยวไปเลยครับตะขอแล้วก็ทนทานแข็งแรงครับสำหรับสมัยก่อนก็จะเป็นแบบตัวสอดครึ่งนึงนะครับของสนามเลียนป่าผมก็ว่าถนัดแบบตัวสอดนะครับสอดครึ่งนึงเพราะว่าประคองง่ายแต่ว่าอันนี้คือเราก็เอาตามใจลูกค้านะครับชอบแบบตะขอเกี่ยวก็ง่ายไปอีกแบบนึงแล้วแต่คนถนัดครับจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบตัวผ้าไฟชีทประกอบเสาไฟชีทก่อนก็จะมี2เส้นมันจะกางอีกแบบนึงไม่เหมือนเต็นท์โดมทั่วไปจะกางซ้ายกับขวานะครับถ้าเป็นเต็นท์โดมทั่วไปเราจะกางกากบาทตรงกลางตรงจั่วนะฮะอันนี้ก็คือเราจะกางซ้ายและขวาโยนผ้าคลุมเข้าไปเลยจากนั้นเราก็ประกอบให้เสร็จทั้ง2เส้นก่อนแล้วก็กางผ้าไฟชีทเอาด้านในออกมาก่อนนะครับมันจะมีรูเสียบเสาอยู่นะครับสังเกตรูเสียบเสานะครับก็เสียบเสาไปแล้วก็ทำเป็นเส้นตรงมันก็จะมีตะเข็บผ้าอยู่นะครับจุดที่จะมีผูกเชือกมันจะกางซ้ายขวาแล้วก็มัดเชือกไปก่อนนะครับตัวนี้เชือกเงื่อนกระตุกได้พอถ้ามัดตายก็จะแกะยากนิดนึง
ตรงจุดผูกเชือกตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับต่อเสา1เส้นเพื่อเพิ่มความทนทานแข็งแรงกันลมปิวได้เผื่อลมแรงนะครับตัวนี้ประกอบ1ข้างเสร็จแล้วก็มันจะอยู่เป็นคู่ขนานเหมือนทางด่วนนะครับทางด่วนคู่ขนานหรือถนนคู่ขนานนี่แหละครับมัดไปเลยนะครับคลิปนี้ก็มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับอันนี้ก็เลยต้องพากสดเอาครับพากก็ไม่ค่อยตรงแล้วต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านนะครับจากนั้นเราก็ใช้ผ้าคุมนะฮะคุมจากฝั่งใดไปฝั่งหนึ่งก่อนสังเกตโลโก้หรือว่าจะเอาโลโก้ไว้ด้านหลังด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกเลยครับโลโก้สอเสือจะอยู่ด้านข้างนะครับข้างล่างๆนะฮะจากนั้นก็คุมอันนี้ผมกำลังหามุมอยู่ฮะผืนมันใหญ่ครับตัวนี้ผ้าเต็มผืนนะครับไฟชิปผืนเต็มป้องกันฝนป้องกันน้ำค้างได้ดีนะครับตัวนี้แล้วก็คุมไปเลยครับมันก็จะเป็นด้านข้างครับซ้ายขวาก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับเริ่มเป็นทรงแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับตัวนี้กางง่ายๆครับ Stingray IV 2022ของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับปีนี้นะครับก็จะมีหลายคู่สีนะครับสำหรับคู่สีนี้ก็จะเป็นสีเขียวโอลิฟตัดกับสีเบจนะครับจากนั้นก็ใช้ตะขอเกี่ยวนะครับตามห่วงทั้ง4มุมพอกางอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยไปประมาณเกือบ 100% แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ผูกเชือกนะครับด้านในมันจะเป็นจุดเดียวกันกับตัวเสานะครับมัดเชือกไว้กันลมอีกทีนึงนะฮะผูกเพิ่มอีก4จุดก็คือเป็นเชือกชุดเดียวกันกับตัวที่ผูกเสานะฮะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการจัดการนะครับว่าจะกางยังไงรูปแบบไหนแต่ก็คือบังคับไปกางแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวห่วงตรงเดือยเหล็กห่วงเหล็กข้างล่างนะครับตรงพื้นหรือไม่ก็พันอีกสักรอบนึงเพื่อล็อกให้มันแน่นหนาการทั้ง4มุมจากนั้นเราก็มากางปักสมอบวกสมอบวกตามจุดที่มีให้นะครับแล้วก็เสาเทเลสก็ประกอบกางได้เลยเสาเทเลสของเราก็ถอดเป็น2ท่อนได้ในกรณีฝนตกแรงนะครับเราก็ปรับเหลือ2ท่อนนะครับมันก็จะเตี้ยกว่าหน่อยเพื่อป้องกันฝนสาดคุมมิดชิดเป็นไงครับสำหรับวิธีการกางเต็นท์ Stingray IV ก็แนะนำไปสำหรับเบื้องต้นก็นำไปใช้งานได้นะครับวิธีการกางอย่างนี้ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ